ในตอนนี้จะเป็นตอนที่น่าเบื่อที่สุดของ Minecraft RAD วิธีแห่งการเอาชีวิตรอดทำยังไงให้เรารอดใช่ไหมผมอยู่ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าจะต้องมาดูเรื่องการเอนชานหน่อยตายบ่อยเกินแค่เดินอยู่สะดุดก้อนหินก็ตายได้ค่ะเลเวล11ของการตัดไม้ได้ใช้ได้แต่ขวานที่ทำจากหินเลเวลไม่ถึงชีวิตน่าสงสารมากๆเลยค่ะสงสารตัวเองไงว่าแล้วปลูกต้นสปรูซไว้ยังไงก็คุ้มค่าตัดแป๊บเดียวไม้มาอย่างเยอะเลยดูสิคะได้มาเท่าไหร่เนี่ย6กองโอเคเอาไปเผาไว้สัก2กองแล้วกันว้าไปที่หมู่บ้านก่อนสิโอเคหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วทีนี้มิวต้องไปทางทิศเหนือเฉียงขวาใช่ไหมโอเคเหนือเฉียงขวาเพื่อไปหมู่บ้านนั้นค่ะโดดยับเฮือมาที่โกลบเลยค่ะไปกันต่อตรงนี้ยังไงก็เห็นปุ๊บก็รู้ว่าเข้าไม่ได้เจอตัวแบบมีบัฟสักตัวหนึ่งนี้เราก็จบเฮแล้วค่ะตีไม่ตายนี่ขนาดฟาร์มเวลฟาร์มอะไรสกิลกันแล้วนะยังไม่พอที่จะมีไว้ใช้เลยค่ะเห็นโฆษณาว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องฟาร์มก้อนหิน 1,000 ชั่วโมงเพื่อให้แบบมีสกิลไว้ใช้หรอกอะไรอย่างงี้แต่หมายว่าเราต้องฟาร์มก้อนหิน999ชั่วโมงโอ้มันไม่ง่ายขนาดนั้นซุปเปอร์ฮาร์เวสต์มูนเอ้าถ้าเป็นเรามาเก็บพืชที่บ้านตอนนี้เราจะได้ของเยอะขึ้นมากๆค่ะมาแล้วที่แห่งนี้แหละที่เราจะมาตรงนี้เป็นหมู่บ้านน้อยๆค่ะ Tropical Rainforest เนี่ยที่ตั้งใจมาคือจะมาเอาชั้นหนังสือค่ะจำได้ว่ามีบ้านหลังหนึ่งที่มีชั้นหนังสือแบบเยอะมากเลยนี่ใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นหลังน้อยคุณละแตกไหมเนี่ยโอ้คุณละแตกอ่ะแล้วก็จำได้ว่ายังมีอีกหลังหนึ่งนะมันมีสองหลังค่ะที่แบบมีชั้นหนังสือเยอะมากเลยอีกหลังหนึ่งน่าจะอยู่ที่นี่น่าจะหลังนี้ใช่จริงด้วยอีเทอร์นาบวก 1.0 Enchanting Eterna บวก 1.0 เหมือนกันค่ะโอ้โหไปได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ใครตีกันอยู่โอ้ยโอ้เอ๊ะธนูทำอะไรไม่ได้ค่ะโอ้โหเขาพุ่งเข้ามาโจมตีได้ด้วยอ่ะโอ้กัดทีเดียวรู้เรื่องเลยค่ะเอ็นดูแรนซ์แบบสุดๆอ่ะถ้าตรงนั้นโดนเราก็ต้องใช้วิธีค่ะแตะข้างล่างเลยล่ะเฮ้ยอมตะค่ะโอ้ยมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนี่ไงล่ะตีที่หัวค่ะตอนเล่นดูว่าจะแข็งแกร่งโอ้ยตัวนี้เราสู้ได้โอ้ยอ้าวมันตีแล้วอ่ะที่จำได้ก็มีแค่นี้แหละนะฉันต้องสืออ่ะสองหลังโอเคมาถึงห้องสมุดแล้วค่ะนี่เราก็กลับบ้านเราเลยด้วยกันวาร์ปอย่างง่ายดายโอ้โหแค่เดินทางไปกลับนี้ก็ใช้เวลาเป็นวันแล้วอ่ะ2วันด้วยซ้ำเลยแต่ก็คุ้มค่านะอุ้ยอ้าวเบสิกเคสได้มายังไงหนังสือเยอะมากไงเปิดรองเท้าเฮ้ยรองเท้าอัพเลเวลตัวเองได้ดีมากเลยค่ะโอเคเราทำให้เลเวลเราเกิน30แล้วใส่เข้าไปใส่รองเท้ามาดูสิเฟเธอร์ฟอลลิ่งระดับนี้เอาสิคะรออะไรเอาติดมาเดียวเองเหรอโอ้โหลดดาเมจจากการตกจากที่สูงพิกแอคล่ะเอาตายแล้วของไม่หายเอามาก็ได้ค่ะติดอะไรมาบ้างตายแล้วของไม่ตกอันเดียวนี่นะโอ้ฟอร์จูน2โอ้หลายอย่างน่าสนใจรู้แล้วคราวนี้อ่ะกดเควสเรารับทั้งหมดเลยเยอะแท้ดองมาเยอะค่ะโอ้เควสที่ทำมาในแต่ละตอนนี่คือของที่ได้มาค่ะลูตเควสเปิด Living Essence แร่อะไรไม่รู้เหล็กหนึ่งก้อนนี่นะ Arkwood อ้าว
มันคือกล่องมันไม่ใช่กล่องกาชาแต่มันคือกล่องที่เป็นกล่องเลยอะยาแอบซอบชั่น1ขวดนี่นะโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยอะแล้วก็มีของตกแต่งบ้านค่ะตู้ใหญ่ที่เหมือนกับกล่องเก็บของ2กล่องค่ะมีเสียง Wandering Trader อยู่แถวนี้อะหรือไม่ก็อยู่ใต้ดินก็เก็บของได้นะเนี่ยนี่ไว้เก็บหนังสือแน่นอนค่ะอ้าวโอ้โหเก้าอี้นั่งฟินแน่ๆทุกคนคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเราไปเอนชานกันไวๆเลยดีกว่าเอนชานเสร็จแล้วมิวเห็นมีของดีค่ะผู้เลเวลลิ่งเทเบิลตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้เลเวลเอนชานแบบปั๊มขึ้นได้แต่มันต้องจ่ายเป็นแร่ค่ะอย่างเช่นตอนนี้เรามี766แต้มเราไม่สามารถที่จะอัปเกรดเอนชานติดไฟเป็นเลเวล3ได้ใช่ไหมเพราะมันต้องการอย่างน้อย 4,500 แต้มค่ะก็คือการเอาแร่มาใส่โอ้แร่นี้ที่เขาให้รางวัลมาก็101เนาะก็คือสามารถทำให้อาวุธเราหรืออุปกรณ์เราดีขึ้นได้นั่นเองใช่ค่ะขึ้นจากเลเวล3เป็น4จากเลเวล5เป็น6ก็ได้แต่เขาบอกว่ามันต้องใช้แร่มหาศาลแร่ที่แนะนำก็มีเหล็กทองในเท่าไหร่ค่ะไปดูกันในคลิปมาโอ้น่าสนใจในอนาคตถ้าหาวิธีปั๊มแร่ได้เรารวยเลยนะเนี่ยส่วนเรื่องเอนชานน่ะมิวไปนั่งดูมาแล้วเอนชานเปลี่ยนไปจำนวน1เลยแต่ส่วนใหญ่เน้นเอาฮาอย่างเช่นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วถามหน่อยเกมแบบนี้เราจะเอาเลือดเต็มมาจากไหนเลือดแทบจะลดตลอดเวลาค่ะหรือว่าใช้เป็นเดทแล้วได้อาหารอ้าวโอ้เอนชานเอาอาหารนะชัดแต่ของดีก็มีอยู่ค่ะอย่างเช่นตีแล้วเอนเดอร์แมนเทเลพอร์ตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาที่เราจ้องหน้าเอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนจะไม่รู้สึกโกรธอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันค่ะของดีก็มีให้ใช้แต่ของเอาหาก็มีเยอะเช่นเดียวกันเอาล่ะระหว่างนี้เงินพอแล้วใช่ไหม650ไงได้เวลาแล้วครั้งแรกในชีวิตอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นหมวกนี่ดันเจียนเกียร์ค่ะแล้วก็อาร์ติแฟกต์แล้วก็ลีลิกกล่องนี้เลยนะ500จัดไปค่ะสูงที่สุดแล้วโกลเด้นเคสเวฟเปิดเอ้ยได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้คอมแบท40ท่านนี้ใครจะถือโอ้มีดาบที่ดีแต่ใช้งานไม่ได้โอ้แต่ลบ 10% attack damage ด้วยค่ะก็ไม่ใช่ดาบที่ดีมา500เงิน500แรกกับของที่ถือไม่ได้เฮ้ยต่อให้มันลดดาเมจแต่หน้าตามันดูดีมากเลยค่ะดูสิโอ้ต้องเป็นดาบที่ดีนะนั่นอะเขาบอกว่าเราต้องใช้สกิลการต่อสู้เลเวล40เรามี20เองแกต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากเลยอ่ะเอ้ยแต่บูทขึ้นก็ดีนะโอเคมีเควสค่ะไหนเอ่ยนี่ไงล่ะเลือกเลยคอมแบทเนี่ยแล้วก็เห็นอยู่ว่ามีเควสข้างล่างสุดนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้าเราฆ่ามอนเตอร์ค่ะเราจะได้สกิลเหมือนกันคอมแบทแล้วก็นี่เลยคอมแบทต่อเลือกลงอาวุธถืออาวุธให้ได้ก่อนเถอะอะไรอย่างเงี้ย21รับขนาดนี้เพิ่งเพิ่ม1เวลต้องไปนั่งฟาร์มกันแล้วแหละอย่างเงี้ยถึงจะได้ใช้ดาบดีๆโอเคได้เวลาออกเดินทางกันแล้วเป้าหมายของเราคือการหากระบองเพชรกับทะเลทรายค่ะจะได้เอามาฟาร์มชุดเกราะสักทีฟาร์มสกิลชุดเกราะจะได้ใส่ได้ว่าแต่เราเคยเจอกระบองเพชรบ้างไหมจำไม่ได้เลยค่ะโอ้โซนดอกไม้สีแดงเห็นดอกไม้สีแดงทีไรรู้สึกกลัวทุกทีอ่ะมันมีของที่น่ากลัวเหรอเปล่าค่ะมันเกมมันจะพังได้โซนทุ่งหญ้าดอกไม้อ่ะเคยเจออยู่ในสักมอนหนึ่งค่ะเข้าไปปุ๊บเกมพังเลยเด้งปิดเกมเลยค่ะเห็นโซนดอกไม้ก็เลยไม่ค่อยแบบอยากจะเข้าเท่าไหร่ไปสิคะแมปเอ๊
กองธรรมดาเฉยๆเลยเราเผาไอเทมอย่าบอกนะว่าเป็นที่พักให้อยู่เฉยๆนายชาวบ้านหรือเปล่าเฮ้ยเขาหิวข้าวแล้วเขากินข้าวได้ค่ะแล้วเรามีข้าวให้เขากินได้ไหมอ่ะแบ่งไป16อันสิอ้าวเฮ้ยเขาขอบอกขออาหารเพิ่มตัวเองเฮ้ยเราได้ลูกสมุนมาค่ะโอ้เหมือนการเทียมสัตว์เลยแต่เราแค่แบ่งปันอาหารโอ้อันนี้ให้ทีเดียวได้อ้าวเอากลับไปอยู่เฝ้าบ้านได้แล้วสินะเดี๋ยวนะนี่ทางลงทางขึ้นโอ้มุมนี้ใครจะไปตัดสลูล่ะสั่งได้ค่ะให้ล่ามอนเตอร์ก็ได้หรือหาอาหารก็ได้ค่ะโอ้สั่งให้ตามเราก็ได้ค่ะหรือสั่งให้แบบเป็นการ์ดเฝ้าบ้านก็ได้เช่นเดียวกันโอเคได้แล้วค่ะได้ลูกสมุนแล้วแต่ที่สิ่งที่น่าสงสัยคือเขาวาร์ปตามเราได้ไหมอยู่นะ follow เดี๋ยวนะสั่ง follow ค่ะไม่ต้องสั่ง follow อยู่แล้วนี่ก็ follow อยู่แล้วนี่ follow เหมือนกันค่ะวาร์ปบ้านเฮ้ยมาได้เอาล่ะโอ้ยกาดค่ะกาดนี่ไงกาดถ้าเราเข้าสู่โหมดกาดมันจะยืนนิ่งค่ะแล้วเฝ้าระวังให้เรายืนนิ่งไปเลยไม่ต้องตามเรากาดเอ้ยมันต้องอย่างงี้สิกระบองเพชรน่ะเหรอเอาไว้ก่อนนี่จะทดสอบดาบที่เราใช้ไม่ได้นายแต่การเราใช้ได้โอ้ยน่าสงสารชีวิตโอเคมีโล่ด้วยอะเหมือนถือโล่ไม่ได้ไอ้โล่ไม่เป็นฮะปรับแต่งชุดเกราะอาวุธให้กาดได้ด้วยนะเนี่ยโอ้น่าสนใจมากเลยเหมือนถือเป็นแต่หน้าไม้อะคนที่ถือหน้าไม้ก็ถือเป็นแต่หน้าไม้อะโอ้คนที่ถือธนูก็ถือเป็นแต่ธนูนะเขาถือดาบไม่เป็นค่ะโอ้เป็นสายอาชีพของเขานั่นเองโอเคธนูไปเลยลูกธนูไม่น่าจะต้องให้หรอกมั้งลองแบ่งไปค่ะเอ้ยมีคนเฝ้าบ้านได้เหมือนว่าเขากินอาหารได้ด้วยค่ะใช่เราเอาอาหารยันให้64ค่ะกินอาหารแล้วรีเลือดอะไรอย่างนี้เหรออาจจะเป็นไปได้ก็ได้โอ้ตกใจตกใจจนชินเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะมาเรื่อยเลยบ้านเราอยู่ใกล้สุสานมันก็มาประจำในแผนที่ดูเหมือนทางเหนือของเราจะเป็นทะเลทรายค่ะเพราะมีทรายเยอะมากแล้วมีสวรรค์นาคอยู่ด้วยก็ต้องทะเลทรายสินะเพราะว่าจะเป็นไบโอมที่อยู่ใกล้กันน่ะแห้งแล้งกับทะเลทรายอ่ะโอ้โหนั่นไงจริงด้วยคือถ้าเราเป็นตัวละครคนเดียวใช่ไหมก็โดดข้ามน้ำไปได้เลยแต่พอจะเอามาไปด้วยมันก็ต้องนิดหนึ่งค่ะเฮ้ยนี่แหละแค่นี้เองอันที่จริงมาเอากระบองเพชร1ต้นนี่แหละต้นมะพร้าวเฮ้ยของมอสทอปปี้คราฟใช่ไหมใช่ค่ะมีเรื่องของมอสชายหาดเข้ามาด้วยใน ID 1ก็มีเหมือนกันโอ้ยเนเมียนไลออนสิงโตอยู่ไหนอะคือบอสบาร์มันจะไกลมากอะเราบอกไม่ได้ค่ะว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้อะสิงโตอาจจะโจมตีหมู่บ้านอยู่ก็ได้แต่นี่ไม่เหมือนหมู่บ้านเลยค่ะโอ้โหมันจะเหมือนหมู่บ้านได้ไงท้องอย่างนั้นมันป้อมโจรเราว่าอยู่โครงสร้างหมู่บ้านจะไม่ใช่อย่างนี้โอ้โหเซอร์ซี
เอ้ยนั่นไม่ใช่นะไม่ใช่เซอร์ซีอันนี้เรากล้าเข้าใกล้ค่ะเขาคือผู้หญิงอ่ะที่ถูกสาปหัวใจเป็นฝินให้หัวใจกลายเป็นหินอ่ะโอ้โหเป็นผู้หญิงที่ถูกสาปเหรอนั่นหมู่บ้านชาวบ้านเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าเราจะฆ่าเขาได้นะสวัสดีโอ้โหถือดาบฟินด้วยค่ะฆ่าแล้วได้ฟินก็คือถ้าฆ่าแล้วเราก็จะได้อุปกรณ์ฟินในช่วงแรกๆนั่นเองกว่าจะถือดาบก็ตายไปแล้วค่ะหญิงงามที่ถูกสาปให้หัวใจกลายเป็นหินสงสัยไปรักบุรุษหลายคนโอ้เฮ้ยมันแค่ซากแค่ซากเหรอเนี่ยโอ้ซากมังกรตัวใหญ่มากอะไฟดากอนโอ้โหถ้าเป็นในมอดไอดีเดิมนะมังกรนี่มิวไม่กลัวมังกรนี่คือแบบไม่ได้เก่งกาจเดี๋ยวพวกเราเลยเก่งเกินนะเราโอพีมากไงแต่ในตอนนี้เรากระจอกกระจอกเห็นมังกรก็ต้องกลัวเลยนะเห็นแนบแน่นอนไงอะไรเนี่ยนอนทะเลทรายเหรอเอาทีเดียวตายนอนทะเลทรายอะแต่อาจจะไม่ใช่ตัวพ่อมันหรือเปล่าเหมือนจะเคยเห็นในสักผ่านจากไหนสักอย่างนี้เลยค่ะมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะโอ้ทะเลทรายก็เป็นแดนที่น่ากลัวเหมือนกันบ้านเรากลับบ้านเราดีกว่ามันน่ากลัวมากเอาล่ะได้เวลาแล้วลองปั๊มดูค่ะว่ามันจะดีไหมเอ๊ะอ๋อติดบล็อกปลูกไม่ได้ตรงนี้ปลูกได้ค่ะน่าจะต้องถอดเกราะออกไหมเนี่ยถอดเกราะถือโล่เพื่อบูสต์สกิลค่ะเออก็น่าสนใจนะเนี่ยโอ้โหแต่มันไม่ได้บูสต์ขึ้นง่ายขนาดนั้นอะได้ทีละ3 5ได้ทีละน้อยเองอะแต่เราอยากฟาร์มโอ้โหโอ้โหไม่น่าถือโลกอยากฟาร์มเลเวลการต่อสู้มากกว่านะเนี่ยฟาร์มเลเวลการต่อสู้นี่น่าจะง่ายกว่าถ้าเราหากงสปอนมอนเตอร์ปุ๊บแล้วเราก็นั่งฟาร์มค่ะน่าจะขึ้นไวนะเนี่ยตอนนั้นสังเกตว่าใต้บ้านเรานี่มอนเตอร์เยอะนี่นะโอ้โหมาปุ๊บก็มาเลยอะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าข้างล่างใต้นี้มันเป็นที่อยู่ของพวกสุสานโอ้โหหมาหมามาเลยจ้าเอ้าติดหมาบอกว่าหมาติดแย่งมึงมุมเหรอเอานึกว่าตายหมดแล้วเลือดไหลแบนเด็ก็ต้องพันได้สิพันไม่ได้เอ๋แบนเด็ไม่ถูกเลยฮะเอ้าก็ใช้ได้แล้วนี่ก็ใช้อยู่นะโอ้ยโอ้โหโอ้ยยิงเป็นลูกไฟเดี๋ยวเฮ้ยแต่ว่ายังตีเข้าอยู่เอฟเฟคที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเอฟเฟคถึกค่ะเอฟเฟคที่มันถึกเนี่ยตีไม่เข้าอ่ะลำบากกว่านี้เยอะเลยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเกาะฟูลอาร์เมอร์อย่างนี้ไม่ต้องถามโอ้วิ่งไวด้วยอ่ะเลือดเป็นร้อยไอ้เราอ่ะเลือด20อ่ะเฮ้ยเหมือนโดนสะท้อนนามีน
เหมือนว่าตีเขาแล้วเราเจ็บเองโอ้ยโอ้โหออกมาข้างนอกก็เจอโจรไล่โอ้โหมาเป็นบัฟเลยวิ่งไวด้วยลีเจนเดอรี่เอาล่ะได้เวลาฟาร์มเลเวลกันแล้วแกจะไปฟาร์มตรงนู้นแวะมาถังน้ำได้ฟาร์มเจ้านี้แทนเลยมอนเตอร์ระดับ3ดาวตีไม่เข้าก็เท่ากับฟาร์มเลเวลคิดในแง่ดีเข้าไว้อะมันจะเป็นร้อยตายแล้วโอเคโอ้โหกว่าจะจัดการได้อ่ะสมกับลีเจนเดอรี่3ดาวโอ้เขากลับไปอยู่ที่เดิมคืนค่ะมาแล้วตัวเองโอ้โหมาไวมากเลยน้ำมาแล้วดูสิโอ้โหติดไฟจริงด้วยแต่ถ้าเราอยู่ที่น้ำแล้วเราตีเขาเราก็จะไม่ติดไฟแก้ง่ายมากเลยค่ะแค่อยู่ในน้ำก็ติดไฟไม่ได้แล้วอีก3ทีเอ้ยเรียบร้อยเอ้ยหนูมันจะมาขโมยไอเทมโอ้โหเหมือนเดิมเลยอ่ะเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีกล่องให้ซึ่งเป็นสมบัติที่ดีมากเพราะเราเคยได้รับมาครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหแอปเปิ้ลทองคำสีชมพูแล้วก็มีชามด้วยค่ะโอ้โหก็น่าสนใจมากๆเลยเอาไปให้หมดสิพอมีกระเป๋าแล้วการแบกของก็สบายขึ้นเยอะเลยค่ะเราแบกได้จำนวนมากขึ้นอะไรก็ตามที่เต็มในห้องเก็บของใช่ไหมเอาใส่กระเป๋าสิได้รับสร้อยอันใหม่มาน่าสนใจมากๆเลยขอรองเท้าแล้วร้อยโดดเฮ้ยไม่โดนดาเมจจากการตกจากที่สูงเลยอะเขาคือชามอันนี้อะชามหน้าตาเหมือนกีบม้าเลยคือลดดาเมจออกจากการตกจากที่สูงออกไปเลยอะแล้วก็เพิ่มสปีดด้วยเฮ้ยชามดีนั่นน่ะโดดธรรมดาเจ็บใส่ชามไปโดดโอ้โหของดีได้ของดีไปอีกแล้วค่ะสมแล้วกับต้องสู้มอนเลือดเป็นร้อยคุ้มอ่ะทุกคนคะพาร์ทนี้มิวว่าคุ้มที่สุดแล้วคือการได้การ์ดมาเราไม่รู้หรอกนะว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งแต่ทำให้บ้านเรารู้สึกไม่เงียบเหงาไงยังน้อยมีการ์ดมาอยู่เป็นเพื่อนค่ะคอยระวังภัยให้อะไรจะมาโจมตีบ้านเราใช่ไหมการ์ดโดนก่อนแน่นอน ก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะโอ้โหแล้วถืออาวุธที่เราถือไม่ได้ด้วยโอ้ยได้จ๋าทุกวันนี้อ่ะของเพชรนี่คือแบบแตะต้องไม่ได้สกิลยังไม่ถึงอ่ะตอนนี้กำลังหาวิธีในการฟาร์มเลเวลสกิลอยู่นะผู้ชมก็แนะนำมาหลายวิธีค่ะทั้งการทำเควสเอ่ยการใช้กระบองเพชรเนี่ยใช่ไหมก็มีคนแนะนำมาเหมือนกันแต่ทีนี้เราคิดว่ามันต้องมีวิธีอะไรที่มันง่ายกว่านี้ค่ะเพราะว่ามันต้องมีสิเดี๋ยวต้องไปอ่านดูซิว่ามีทิปอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เราเล่น Minecraft AE ได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าภาคแรกมันไม่ได้ยากขนาดนี้ภาคนี้คือเหมือนนึกว่าเล่น RL Craft นึกว่าเล่น Minecraft มดแปลกที่ยากที่สุดจริงไหมยากใช้ได้เลยค่ะลากันไปก่อนพันนี้เจอกันพันหน้าค่ะพันหน้าที่ตั้งใจจะทำก็น่าจะเป็นเรื่องของหนูด็อกดูสิว่าหนูมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าเห็นผมมาหลายตอนแล้ว